วัสดีครับก็กลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับกันพลา Builder by A นะครับวันนี้ผมก็มารีวิวกันพลาให้ทุกคนได้ชมกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้กันพลาที่ผมจะรีวิวให้ชมกันก็คือเจ้าตัวนี้เลยตรา Masquerade Full Armor Gundam Gundam Thunderbolt World Car นะครับอ่ะก็เดี๋ยวจะมารีวิวให้ดูนะครับว่าเจ้า Full Armor Gundam เนี่ยในแบบ Masquerade เนี่ยพอต่อมาแล้วเนี่ยมันจะเท่แล้วก็คุ้มค่าคุ้มราคาที่เราควรจะซื้อมาต่อเล่นหรือเปล่านะครับก่อนหน้านี้มันมีแบบไฮเกรดนะครับซึ่งผมก็เพิ่งจะรีวิวไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับใครที่ยังไม่เคยชมก็สามารถเข้าไปใน channel YouTube ของผมนะครับแล้วก็เปิดชมรีวิวในแบบไฮเกรดของเจ้าฟูอาร์เมอร์ตัวนี้ดูก็ได้ก็เดี๋ยวไปดูแล้วกันว่าพอต่อเสร็จแล้วเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับไปชมกันได้เลยแกะแผงของเจ้า Masquerade Full Armor ออกมาดูแล้วนะครับแผงทั้งหมดเนี่ยมีด้วยกัน22แผงนะครับสีสันเนี่ยก็แยกสีมาเยอะพอสมควรนะครับตอนแรกเนี่ยที่มีหลายคนถามผมก่อนที่กันทามจะวางขายว่ามือของเจ้า Full Armor Masquerade เนี่ยหัวคาเนี่ยมันเป็นแบบคอนิ้วขยับได้หรือเปล่าซึ่งตอนนั้นเนี่ยผมก็ดูตามรูปที่ทางบันไดโปรโมทมานะครับแล้วผมก็เข้าใจว่ามันขยับได้ซึ่งความจริงแล้วเนี่ยมันขยับไม่ได้นะครับคือเขาจะเป็นมือที่ขึ้นรูปมาเลยนะครับแบมือยิงปืนกำหมัดนะครับก็ขึ้นรูปมาอย่างนี้เลยนะครับสำหรับใครที่ผมตอบไปว่าขยับได้ผมก็ขอโทษด้วยก็แล้วกันคือตอนนั้นดูตามรูปแล้วนึกว่าจะขยับได้ไงแต่คือความจริงมันขยับไม่ได้นะครับถุงสีดำดำอ่อนๆเนี่ยก็ให้มาด้วยกัน2เซตนะครับมันก็จะแบ่งใส่ถุงแยกมาให้อย่างนี้เลยนะครับผมก็คงเอาไว้หุ้มข้อศอกกับหัวเข่านะครับของเจ้า Full Armor นะครับสติ๊กเกอร์ก็มีมาให้2แผ่นด้วยกันแผ่นเล็กกับแผ่นใหญ่นะครับแผ่นเล็กจะเป็นสติ๊กเกอร์ฟอยล์นะครับก็คงเอาไว้ติดพวกปืนลูกตานะครับอะไรประมาณนั้นส่วนแผ่นใหญ่เนี่ยก็แผ่นขนาดนี้เลยนะครับใหญ่มากเป็นดีคอลน้ำนะครับก็คือวอเตอร์ดีคอลนะครับซึ่งผมว่าดีแล้วล่ะคือดีคอลน้ำอ่ะเวลาใช้แปะลงไปบนตัวกันพลาเนี่ยมันจะเนียนกว่าแบบอื่นนะครับก็สมกับเป็นเวอร์คาร์นะครับก็คือให้มาเพียบนะครับติดไม่หมดแน่นอนนะครับใครติดหมดนี่ก็ออกมาเป็นรถแข่งแรลลี่เลยคู่มือเนี่ยหนักเลยนะครับก็ให้มาหนาสมกับเวอร์คาร์นะครับด้านในก็อธิบายความเป็นมาของกันดั้ม Thunderbolt ให้เราได้ดูกันนิดหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อยากศึกษานะครับแต่ก่อนที่จะอ่านก็คือคุณต้องไปเรียนรู้ภาษาญี่ปุ่นมาก่อนเพราะแม่งเป็นภาษาญี่ปุ่นทั้งเล่มเลยนะครับประมาณนั้นภาษาอังกฤษมาหน่อยก็ไม่ได้เนาะกันพาขายระดับโลกไม่มีภาษาอังกฤษเลยวันนี้เราจะใช้ตัวนี้ต่อแล้วนะครับตับนะครับ G Temple GT 02คมมากกันพลาตัวนี้มันแถมแอคชั่นเบสมาให้ด้วยนะครับก็รูปร่างหน้าตาก็เหมือนกับแอคชั่นเบสของFreedom Gundam เวอร์ชั่น 2.0 นะครับอ่ะมาดูถุงดำนะครับที่เราจะต้องเอาไว้ห่อตรงช่วงข้อศอกแล้วก็เข่าของเจ้าฟูอาร์เมอร์ Gundam เวอร์คาตัวนี้นะครับวิธีที่ในคู่มือมันบอกเราก็คือเราต้องทำให้มันย่นคือเนี่ยมันมาเรียบๆใช่ป่ะด้วยการสวมเข้าไปในไอ้แท่งพลาสติกเนี่ยแท่งพลาสติกที่เป็นแอคชั่นเบสเนี่ยนะครับแล้วเราก็ย่นมันเข้าไปยู่ย่นมันเข้าไปให้มันเป็นรอยยับนะครับเหมือนยางนะครับซึ่งเราอยากให้มันยับมากแค่ไหนก็แล้วแต่ใจเราครับเราก็ดูตามที่เราอยากให้มันย่นนะครับเสร็จแล้วเราก็ดึงไอ้ถุงยางไม่ใช่ไอ้ถุงดำเนี่ยออกมานะครับเราก็ดูว่ามันย่นพอหรือยังนะครับถ้ายังไม่ย่นเราก็ยังไม่ยับพอเราก็ทำอีกจนกว่าเราจะรู้สึกว่ามันยับอย่างที่เราต้องการแล้วมีความเป็นยางแบบเรียลลิสติกอะไรประมาณนี้นะฮะก็ไปใช้ได้นะครับติดเข้ากับ
ัวแขนของเจ้าFull Armor Worker ตัวนี้โครงด้านในของแขนซ้ายของ Full Armor นะครับก็เดี๋ยวผมจะใส่เจ้าถุงดำนี้ให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับว่าวิธีการใส่ของมันเนี่ยให้ใส่ยังไงนะครับคือผมใส่เสร็จไปอันนึงแล้วล่ะนะครับซึ่งวิธีมันเอาตรงๆมันก็ค่อนข้างยุ่งยากอ่ะก็เลยอยากจะใส่ให้ดูว่ามันยุ่งยากขนาดไหนนะครับจริงๆอ่ะความยุ่งยากของมันก็เกิดจากเนี่ยพอเราต้องใส่ไอ้เนี้ยเข้าไปในไอ้พลาสติกดำๆนี่แล้วอ่ะแล้วมันมองไม่เห็นข้างในตอนนี้ผมต่อตัวหุ่นที่ยังไม่ได้ติดเกราะเสร็จเรียบร้อยนะครับมันมียานนะครับมียานมาให้คือเอาไว้เสียบด้านในได้นะครับแล้วก็ในยานก็จะมีตัวไพลอตหรือว่าคนขับเนี่ยอยู่ข้างในด้วยนะครับมันจริงๆมันก็เสียบได้เลยแหละนะฮะแต่ว่าถ้าเราอยากจะใส่ยานไว้ตรงกลางด้วยเนี่ยขั้นตอนก็คือจับยานใส่เข้าไปที่ท่อนข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ดูให้ตรงแนวตรงเนี้ยมันเข้าไปให้เรียบสนิทนะเพราะถ้าเผยออกมาเนี่ยมันจะเสียบตรงนี้ไม่เข้านะครับก็พอเราได้อย่างนี้แล้วก็ปิดนะครับไอ้ลูกเล่นติดเกราะเนี่ยมันก็จะมีมาให้ในแบบมาสเตอร์เกรดนะครับถ้าเป็นแบบไฮเกรดมันก็จะไม่มีนะครับไฮเกรดก็คือมันจะติดมาเลยเป็นชิ้นเดียวกันเลยนะครับอย่างนี้ก็เทียบความสูงนะครับระหว่างไฮเกรดกับมาสเตอร์เกรดนะครับก็ต่างกันพอสมควรถ้าดูจากขนาดเนี่ย เหมือน 3.0 จะตัวเตี้ยสุดหรือเปล่าจริงๆก็ไม่เตี้ยนะภาพเป็นเพี้ยนเองจริงๆตัวเท่าใกล้ๆกันนั่นแหละนะครับแต่ถ้าดูความล่ำเนี่ยก็พีเบิร์มออริจินเลยนะครับก็จะล่ำบึกกว่าตัวอื่นนะครับในขณะที่เจ้าฟูลอาร์เมอร์เนี่ยในแบบที่ยังไม่ใส่เกราะก็จะดูผอมกระรองกว่าตัวอื่นเลยนะครับอย่างที่เห็นในคลิปวิดีโอนะฮะอันนี้ผมจับมันยืนขาเดียวแม่งยืนได้ด้วยเว้ยเฮ้ยแสดงว่าช่วงขานี่มันยังข้อเท้านี่มันยังแน่นอยู่ของใหม่ยังแน่นอยู่นะครับหัวเข่าก็งอได้สุดประมาณนี้นะครับข้อเท้าเอ้ยตรงฝ่าเท้าเนี่ยเป็นแบบ2ชิ้นนะครับด้านบนนะครับแล้วก็ด้านล่างนะครับก็จะแตกต่างจากฝ่าเท้าของ 3.0 หน่อยก็คือ 3.0 มันจะกันดั้ม 3.0 มันจะเป็นแผ่น3ชิ้นนะครับแต่นี่เป็นแค่2ชิ้นก็แยกได้ประมาณนี้มือก็ปกติไม่มีอะไรหวือหวานะครับก็ปกติข้อศอกนะครับมันก็ได้สุดๆแหละแต่เห็นตรงนี้ป่ะก็คือพอมันเป็นไอพลาสติกถุงพลาสติกแล้วเนี่ยห่อเข้าไปตรงเนี้ยพอคุณยืดมากๆเนี้ยถุงพลาสติกมันก็จะยืดด้วยซึ่งตรงเนี้ยผมเพิ่งคิดได้อยู่อย่างนึงว่านึกถึงถุงพลาสติกที่โดนตากแดดนานๆมันจะกรอบใช่ไหมผมไม่แน่ใจว่าไอ้ตัวเนี้ย
ถ้าเราต่อเสร็จแล้วทิ้งไว้นานๆเนี่ยถุงเนี่ยมันจะขาดหรือเปล่าผมเดาว่ามันน่าจะขาดนะด้วยความที่สภาพของถุงพลาสติกอะนึกออกใช่ปะมันเหมือนแบบเวลาเราเห็นถุงที่มันแบบตากแดดตากลมนานๆมันจะกรอบแล้วมันจะฉีกขาดซึ่งผมว่าไอเนี่ยมีสิทธิ์เป็นแบบเดียวกันมากๆเลยประเด็นก็คือแม่งให้มาพอดีด้วยนะครับไม่มีสำรองด้วยนะครับก็ถ้ามันขาดขึ้นมาก็ไม่รู้จะทำไงเหมือนกันคงต้อง DIY กันเอาเองนะครับโอเคผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับFull Armor Master Grade ตัวนี้นะครับด้านจุดขยับของเจ้าตัวนี้ผมบอกเลยนะว่าค่อนข้างธรรมดานะครับด้วยความที่มันไม่เป็นกันพลา Master Grade ที่ไม่มีโครงในนะครับดังนั้นจุดขยับมันก็ไม่ได้แบบว่ามีความแปลกใหม่อะไรนะครับก็ปกตินะฮะลูกเล่นของเจ้าตัวนี้มีอะไรบ้างอ่ะอ๋อมันมีลังส้มเช้งส้มโชกุนเว้ยปั๊บนี่เปิดมีอยู่2ลังนะครับตรงหัวเข่านะครับก็มีส้มอยู่ด้านละ6ลูกนะครับก็แบ่งกันกินนะครับระหว่างฝ่ายพระเอกแล้วก็ฝ่ายผู้ร้ายนะครับตรงนี้ก็เปิดได้ก็มีส้มอีก4ลูกนะครับด้านนี้ก็มีนะครับเพื่อไม่ให้น้อยหน้ากันนะครับเป็นยังไงนะส้มมันดูน่ากินมากเลยนะครับไม่รู้ว่าสวนไหนเหมือนกันนะครับข้างบนก็มีนะครับอันนี้มีด้วยกัน8ลูกนะครับมี8ลูกก็เปิดได้นะครับก็แจกจ่ายกันได้ทั้งกองทัพอะครับนะฮะ8ลูกยังไม่พอครับยังไม่พอข้างหลังเรายังมีอีกข้างหลังอีก8ลูกนะครับก็รวมแล้วก็คือเป็นกันดั้มที่มีส้มติดตัวอยู่หลายลูกด้วยกันนะครับก็ดีอะดูเป็นสิริมงคลดีนะครับก็ส้มถือว่าเป็นผลไม้มงคลนะครับก็ติดมาในตัวกันดั้มด้วยอาจจะทำให้ช่วยลบชนะได้ง่ายขึ้นนะครับประมาณนั้นก็เป็นลูกเล่นนะครับของเจ้าตัวนี้นะครับก็คือติดมิสไซล์มาไม่ใช่ส้มผมก็แซวไปงั้นนะแบ็คแพคนะครับก็มันจะต่างจากแบ็คแพคของไฮเกรดหน่อยนะคือถ้าเป็นแบ็คแพคของไฮเกรดเนี่ยของฟูลอาร์เมอร์กันดั้มไฮเกรดเนี่ยมันจะเป็นเหมือนมันจะแกะลายเหมือนแบบมียางหุ้มอยู่ที่ตัวแบ็คแพคข้างหลังนี้ด้วยนะครับแต่ว่าพอเป็นมาสเตอร์เกรดเวอร์คาร์แล้วเนี่ยมันไม่มีนะก็คือมันจะเป็นแบบเหมือนแข็งๆมาเลยอ่ะแข็งๆมาเลยซึ่งส่วนตัวถ้าถามผมนะผมชอบแบบไฮเกรดมากกว่านะครับเดี๋ยวไฮเกรดให้ดูใกล้ๆปุ๊บอันนี้ของไฮเกรดเห็นป่ะไฮเกรดเนี่ยคือเขาจะแกะลายพลาสติกเป็นเหมือนมียางหุ้มอยู่ซึ่งผมว่าเฮ้ยมันเท่ดีนะอะไรประมาณนั้นนะฮะเนี่ยมันจะเป็นแบบมันจะไม่ได้เหลี่ยมๆอ่ะมันจะเป็นแบบนูนมีลายพลาสติกเหมือนยางหุ้มอยู่นะครับในขณะที่ถ้าเป็นของเวอร์คาร์เนี่ยมาสเตอร์เกรดมันจะแข็งมาเลยนะครับแข็งเป็นพลาสติกก้อนๆมาเลยนะครับก็ผมรู้สึกว่าแบบไฮเกรดสวยกว่านะครับด้านปืนก็อันนี้เปิดได้นะครับโอ้ยังมีส้มอีกเว้ยแม่งซ่อนไปเยอะจริงส้มให้อีก6ลูกนะครับองศาเนี่ยมันจะเอียงหน่อยนะมันไม่ได้ตั้งตรงนะครับไอ้2ด้านเนี้ยมันจะเอียงๆนะครับก็ขยับได้อย่างนี้นะครับแขนกลไฮดรอลิกนะครับเอาไว้จับโล่นะครับวิธีใช้ก็คือดึงมันขึ้นมาเราจะขึ้นมาอย่างนี้เดี๋ยวโชว์ให้ดูด้านหนึ่งก็พอนะอีกด้านหนึ่งเดี๋ยวค่อยไปไอ้นั้นทีเดียวนะครับมันก็จะมาเป็นแบบนี้ซึ่งไอ้แขนกลมันก็หมุนได้หลายองศาแหละก็แล้วแต่ว่าคุณจะจัดโล่ให้อยู่ในประมาณไหนนะครับนี่ก็เป็นตัวอย่างนะครับให้ดูซึ่งมันก็ค่อนข้างสลับซับซ้อนอยู่นะผมก็คิดว่าก็คงจะหมุนได้เยอะนะครับแล้วก็ดูแล้วมีความทนทานนะครับไอ้นี้ก็จะเป็นด้านหลังนะครับถ้าเป็นไฮเกรดมันก็จะเป็นรูกลวงๆมาเลยแต่นี่มันก็จะเป็นแบบมีพลาสติกสีดำๆอยู่ข้างในให้ด้วยนะครับไอ้ท่อยาวๆนี่ก็ขยับได้นะครับมาดูเรื่องอาวุธมันก็จะมีอันนี้ Twin Beam Rifle นะครับจะมีแถบไอ้สีส้มๆเนี้ยใส่มาให้ซึ่งก็จะต่างจากไฮเกรดหน่อยไฮเกรดไม่มีไงไฮเกรดเราไม่ทำสีเองนะครับด้านรายละเอียดก็ปกติไม่มีอะไรที่ดูอลังการงานสร้างอะไรมากมายนะครับอีกอันนึงก็จะเป็น Rocket Launcher นะครับที่เอาไว้ถือตรงแขนด้านซ้ายนะครับก็จะมีตัวล็อกนะครับติดกับแขนเอาไว้ถือนะครับ
ก็หลักๆคืออาวุธมี2 อย่างนี้นะครับถ้าไม่นับรวมแบ็คแพ็คนะแล้วก็อย่างเช่นเคยก็คือมีเซเบอร์มาให้2อันมาวัดส่วนสูงของเจ้าตัวนี้กันนะครับความสูงของมันประมาณ18เซนติเมตรนะครับอันนี้คือไม่รวมแบ็คแพ็คนะโอเคอ่ะก็18เซนความสูงคราวนี้มาดูเรื่องความหนักแน่นของท่อนขาและข้อเท้าเมื่อติดแบ็คแพ็คไปแล้วนะครับว่ามันจะเป็นยังไงให้เดาว่ามันยืนอยู่หรือเปล่า วิธีการติดแบ็คแพ็คก็ไม่ยากเลยนะครับมันก็มีเป็นเดือยนะครับข้างหลังนะครับของตัวแบ็คแพ็คให้ติดคือมันสามารถดึงแบ็คแพ็คที่ไม่ใช่ไออันใหญ่ๆเนี่ยออกมาได้นะครับมันจะเป็นที่เลื่อนนะครับแล้วก็สามารถเอาเรียกมานี่จะเป็นแบ็คแพ็คของตัวกันดั้มนะครับก่อนที่จะติดเกราะนะครับมันก็จะเป็นอันนี้เราก็สามารถใส่เข้าไปได้ก่อนครับก็ใส่เข้าไปข้างหลังล็อกมันไว้ตัวแบ็คแพ็คนี้แล้วก็เลื่อนขึ้นไปนะฮะแล้วก็ติดมันเข้าไปกับข้างหลังโอเคมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเอาละคราวนี้ก็มาลุ้นกันว่าจะอยู่หรือเปล่านะครับคงไม่ต้องให้เดาเนาะระดับนี้แล้วอยู่ไม่อยู่อันนี้คือยืนธรรมดานะอ่ะ1 2 3เรียบร้อยไม่อยู่นะครับก็สรุปว่าความแข็งแรงของข้อเนี่ยข้อเท้าของตัวกันพลาตัวเนี้ยมันรับน้ำหนักของแบ็คแพ็คข้างหลังไม่ไหวนะครับคือยืนตรงๆเนี่ยไม่อยู่แน่นอนนะครับแต่ถ้าเราจัดท่าอื่นๆเนี่ยให้มันเอนมาแล้วรับน้ำหนักเนี่ยมันก็พอได้อยู่นะคือผมก็ลองดูอย่างจับขาเยื้องให้มันก้าวมาข้างหน้าหน่อยอย่างเงี้ยอาจจะพออยู่นะครับอ่ะประมาณเนี้ยอะไรอย่างเงี้ยอยู่นะครับจะสังเกตว่าคือขามันก็จะเป็นท่าแบบก้าวมาข้างหน้าหน่อยนะครับคือยืนตรงๆอ่ะมันจะไม่อยู่ไงมาสรุปความรู้สึกหลังต่อเสร็จของผมกันนะครับว่ารู้สึกยังไงต่อเจ้าฟูอาร์เมอร์กันดั้มเวอร์คาตัวนี้ถ้าถามถึงความรู้สึกโดยตรงหลังต่อเสร็จเลยนะเอาตอนที่ไม่แปะสติกเกอร์ก่อนตอนที่ไม่แปะสติกเกอร์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันก็เป็นกันพลาในระดับมาสเตอร์เกรดที่ค่อนข้างธรรมดาแต่ว่าพอติดไอ้เจ้าดีคอน้ำเนี่ยลงไปบนพวกชุดเกราะพวกโล่พวกแบ็คแพคอะไรของมันแล้วเนี่ยมันมีรายละเอียดเพิ่มขึ้นทันทีเลยเว้ยแบบว่าหน้ามือเป็นหลังตีเลยอะไรประมาณนั้นนะมันทำให้ตัวกันพลารู้สึกว่าเอ้ยมันดูเท่ขึ้นมันดูมีความสวยงามเพิ่มมากขึ้นด้วยการแค่ติดสติกเกอร์เนี่ยผมก็ยังงงๆเหมือนกันนะแล้วพอเอามาตั้งโชว์เนี่ยเพื่อที่จะถ่ายรูปเนี่ยเวลาเราดูจากระยะไกลๆเนี่ยเฮ้ยมันรู้สึกมันแบบเฮ้ยแม่งเท่มากเลยว่ะโคตรสวยเลยนั่นคือความรู้สึกที่ผมมีกับเจ้ากันตาตัวนี้นะครับคือตอนไม่แปะสติกเกอร์เนี่ยรู้สึกว่ามันไม่ค่อยมีอะไรเลยนะมันดูแบบก็ธรรมดาซึ่งผมไม่แน่ใจว่านี่มันไสยศาสตร์เวอร์คาร์หรือเปล่าวะที่แบบว่าเน้นสติกเกอร์ไงเวอร์คาร์ต้องสติกเกอร์เยอะๆใช่ป่ะแล้วพอเราแปะสติกเกอร์ไปแล้วเฮ้ยมันดูดีขึ้นกว่าไม่แปะว่ะนี่ผมยังแปะไม่หมดเลยนะสติกเกอร์นี่แบบเนี่ยดีคอร์นะยังเหลือเพียบเลยคือนี่แปะเพื่อที่จะมาทำคลิปรีวิวก่อนนะครับเพราะว่ามันเยอะมากกว่าจะแปะหมดนี่ผมว่าล่อไปเป็นวันด้านข้อต่อและจุดขยับก็อย่างที่ผมบอกไปว่าก็ค่อนข้างธรรมดานะครับข้อเท้ากับเข่าเนี่ย
ยังไม่ค่อยมีความแข็งแรงมากจากที่ผมลองจับดับท่าดูเนี่ยกว่าจะยืนได้แบบเนี้ยโอ้โหเล่นเอาเหนื่อยนะผมบอกได้เลยเล่นเอาเหนื่อยนะครับมันแบ็คแพคมันค่อนข้างที่จะถ่วงให้ตัวมันเอนไปข้างหลังนะครับแล้วช่วงเข่ามันก็ไม่ได้แน่นอะไรมากมายนะครับตัวลูกเล่นกันพลาบนตัวกันพลาอย่างเช่นในเนี่ยเปิดเนี่ยจะล้มเนี่ยเปิดมิดไซล์นะครับลอนเชอร์ส้มโชกุนอะไรของแม่งเนี่ยนะครับมันก็ทำให้ตัวกันพลามันดูมีสีสันมากขึ้นนะครับจริงมันก็เปิดได้เยอะแยะนะครับตัวแขนกลที่ติดกับโล่เนี่ยก็ขยับได้ค่อนข้างยืดหยุ่นคือยืดหยุ่นกว่าแบบไฮเกรดนะครับอาวุธปืนก็มีดีเทลเพิ่มมากขึ้นหน่อยแต่ผมว่ามันก็ไม่ได้เยอะอะไรมากมายนะถ้าเทียบกับอาวุธของเจ้ามาสเตอร์เกรดกับไฮเกรดผมไม่รู้สึกว่ามันต่างอะไรกันมากมายนักนะครับแบ็คแพ็คก็แข็งหน่อยนะครับอย่างที่ผมบอกไปว่าผมชอบไฮเกรดมากกว่าไฮเกรดมันจะแกะสลักเป็นเหมือนมียางห่อหุ้มแต่ตัวนี้จะเป็นแบบเหลี่ยมๆแข็งๆเป็นกล่องมาเลยนะฮะซึ่งก็นานาจิตตังบางคนอาจจะชอบแบบนี้ก็ได้นะครับก็ไม่ว่ากันนะครับก็เอาเป็นว่าภาพรวมของเจ้า Master Grade Version คาโตกิเนี่ยสวยเท่นะครับคือใครที่ชอบกันพลาในแบบสไตล์ยังไงอะมิลิเทอรี่เน้นกรอบแบบเหลี่ยมๆหนักๆดูใหญ่ๆเนี่ยผมว่าตัวนี้ต้องถูกใจแน่นอนนะครับยิ่งพอต่อมาแล้วก็ฟอร์มรวมก็ตัวดูตัวเบลเริ่มเลยนะครับใส่ตู้โชว์ทำสีหน่อยยิ่งแบบเลิศหรูอลังการก็หวังว่ารีวิวกันพลาตัวเนี้ยจะมีประโยชน์สำหรับคนที่กำลังตัดสินใจว่าจะลงทุนซื้อมาต่อเล่นมาสะสมดีหรือไม่นะครับเพราะว่าราคามันก็ไม่ถูกนะก็ 2,000 อัพนะครับเวอร์คานี่ก็แพงๆทั้งนั้นนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยตัวเนี้ยเท่คือผมไม่มองว่ามันสวยนะผมสู้ว่าถ้าเน้นความเท่เนี่ยตัวนี้แม่งได้เลยเท่เต็มๆนะครับจัดหนักมากด้วยความที่มันเป็นฟูลอาร์เมอร์ไงอะไรประมาณนั้นนะครับอ่ะฝากนะครับเช่นเดิมนะครับถ้าใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปรีวิวกันพลางผมเป็นครั้งแรกนะครับก็ subscribe ตรงนี้นะครับส่วนใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็ฝากกดไลค์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจถ่ายทำคลิปกันพลางมาให้ดูอีกเรื่อยๆนะครับอีกอย่างหนึ่งก็คือมีเพจนะครับกันพลาบิวเดอร์ by พี่เอนะครับตอนนี้เหลือสั้นๆแล้วกันพลาบิวเดอร์ by เอนะครับใครที่ดูคลิปนี้แล้วเนี่ยก็สามารถเข้าไปที่ Facebook นะครับแล้วก็กดไลค์เพจของผมได้นะครับในเพจก็นอกจากจะมีข่าวสารเกี่ยวกับกันพลาใหม่ๆให้ดูแล้วเนี่ยก็ยังมีกันพลาให้เลือกซื้อด้วยเช่นเดียวกันสวัสดีครับ